場面ベリンガム、やっぱりこのゴール前のアンキーパーみたいになります。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคันนาวาโลรีวิวไปแล้วในช่องบอมสกี้รีวิวนะฮะไปรับชมกันได้คลิปนี้มาดูปีเตอร์ชไมเคิลปีเตอร์ชไมพรกับร่างอีพิกทีมชาติเดนมาร์กในปี1992นะครับผมนักเตะระดับตำนานหลายคนเนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จกับระดับสโมสรมากมายนะครับแต่ในนามทีมชาติก็มีนักเตะตำนานระดับโลกบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับทีมชาติระดับท็อปของยุโรปทำให้ในความสำเร็จในระดับเมเจอร์อาจจะไม่ค่อยมีแต่สำหรับปีเตอร์ชไมเคิลถึงแม้ว่าจะอยู่ทีมชาติเดนมาร์กซึ่งก็ต้องว่ากันตามตรงอาจจะไม่ใช่ทีมระดับท็อปของยุโรปนะครับแต่เขาก็เคยพาทีมชาติเดนมาร์กคว้าแชมป์สูงสุดของทวีปยุโรปหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโรปี1992นะครับนั่นเป็นแชมป์แรกและแชมป์เดียวของทีมชาติเดนมาร์กในฟุตบอลยูโรรวมถึงฟุตบอลโลกก็ยังไม่เคยได้แชมป์โลกเลยนะครับผมและส่วนตัวชไมเคิลเองในเกมนี้เนี่ยก็มีร่างแมนยูมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่พี่โคตั้งใจทำชไมเคิลมาในร่างของทีมชาติเดนมาร์กกับโมเดลละอ่อนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่จริงๆโมเดลนี้เขาอายุ29ปีแล้วนะดูเหมือนเด็ก19เลยนะโมเดลหน้าละมุนมากดูนี่ยักเดนกับร่างทีมชาติเดนมาร์กนะครับผมคือก็ปัจจุบันนี้การ์ดใหม่มันก็จะมีโลโก้สโมสรอยู่แล้วซึ่งณตอนนั้นนะครับผมชไมเคิลก็เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสาวกเด็กผีนะครับผมร่างนี้ก็มีโลโก้แมนยูอยู่เหมือนกันนะครับสามารถเอาไปเล่นอีเวนต์สโมสรได้นะครับผมตอนนั้นอายุ29ปีส่วนสูง193ซมนะครับถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมสไตล์จะเป็น defensive goalkeeper นะครับบูสเตอร์ติดตัวเม็ดแรกก็จะเป็น goalkeeping ตรงตัวเลยนะครับผมส่วนสกิลแน่นอนครับตำแหน่งประตูตอนนี้ยังไม่มีสกิลพิเศษแต่ผมหวังว่าในอนาคตนะครับอยากจะให้มีสกิลพิเศษเช่นเอาเข้าไปติ๊กเซฟ เซฟทายากอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าค่าพลังจะอัพไปแบบไหนดีนะครับผมร่างนี้สามารถทำตารวมบูสต์รวมโบนัสได้อยู่ที่105บ้าไปแล้วนะครับสวยๆไปเลยนะครับถ้าออโต้ไปแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมก็จะอยู่ที่105นะครับผมโคตรสูงนะครับตอนแรกผมเห็นแว็บแรกเอ้ย105เลยวะในคลิปที่เปิดแพ็คได้นะครับถ้าออโต้ไปจะเป็น501288นะครับผมค่าพลัง GK 5อย่างเขียวแป๊ดๆฟ้าแป๊ดปุ๊ดนะแล้วจำสวยด้วยนะครับผมอยู่ที่105ดูดินะอันนี้คือออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเดี๋ยวลองดูค่าพลังข้างในนะครับผมว่าจะมีอะไรที่มันต้องปรับหรือเปล่านะครับจริงๆเอาจริงอ่ะผมชอบแบบออโต้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับดูค่าพลังเกมรับทั้ง5อย่างนะครับผม awareness นะครับปริยาความว่องไวต่อเกมต่อลูกบอลนะครับผม99 catching การจับบอล91 parrying การปัด91 reflexes นะครับการเซฟระยะประชิดการบล็อกระยะประชิด95แล้วก็ release นะครับการยืนตำแหน่งการเข้าถึงบอล94สวยๆไปเลยป่ะนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยหรือไม่นะครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจัมเนี่ย90สีฟ้าสวยๆอยู่แล้วนะครับถ้าออโต้แบบนี้นะฮะแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบ reflexes อาจจะชอบ release นะครับไปปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยปรับได้นะแต่ว่าจัมมันจะลดลงไปนะครับถ้าจะเอาจัมกลับมาสีฟ้าเหมือนเดิมคุณอาจจะต้องไปใส่บูสเตอร์เม็ดที่2อีกหน่อยนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าอาจจะขอปรับนิดนึงนะครับผมจากออโต้นะครับเนี่ยฮะปรับออโต้นะครับผมไม่ต้องปรับอะไรเลย แล้วบอกเพื่อไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะปรับเอา LS เน้นออกก็ได้เพื่อไปใส่ GK 1 2 3เพิ่มเติมปรับเล็กปรับน้อยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกก็จะเพิ่ม awareness เพิ่ม catching parrying และ reflexes นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มไปอย่างละ2ติดตัวอยู่แล้วที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับส่วนบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยครับถ้าเป็นผู้รักษาประตูมันก็จะมีตัวเลือกหลักๆนะครับก็คือ goalkeeping กับ saving นะครับผม2อันเนาะให้ดูเซฟวิ่งก่อนนะครับเซฟวิ่งเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มค่าพลังลีสนะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะครับหรือชอบรีเฟกซ์เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นโกคีปปิ้งมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะเพิ่ม awareness catching อะไรซึ่งเป็นเม็ดแรกอยู่แล้วนะครับแต่ค่าพลังของชไมเคิลมันอาจจะไม่มีค่าพลังอื่นๆที่อาจจะไปถึง100ไงมันก็เลยอาจจะ
ยังไม่ค่อยจำเป็นมากถ้าเกิดคุณยังไม่มี Select Booster หรือถ้าเกิดคุณสุ่มได้นะครับคุณสุ่มได้นะครับก็เลือกเก็บไว้ Go Keeping กับ Saving นะครับแต่ถ้ามี Select Booster ครบ100ชิ้นนะครับถ้าให้เชียร์ผมเชียร์ Saving นะครับส่วนสกิลนะครับผมก็มีสกิลติดตัวมี Low Punt นะครับการออกบอลวิถีต่ำลองโทนะฮะการคว้างไกลนะครับผมเซฟจุดโทษและกัปตันซีนะครับผมส่วนสกิลถ้าเกิดจะลงทุนใส่เพิ่มเติมเนี่ยก็แนะนำ Fighting Spirit นะครับแต่ถ้าเกิดใครสุ่มพวก Passing Skill ได้ก็น่าสนใจนะพวก Weighted Pass True Passing One Touch Pass อะไรพวกนี้นะครับก็เก็บไว้ได้นะครับแต่ประตูมันจะต้องไปสุ่มแยกกับ Outfield Player นะครับบางครั้งบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดเข้าไปลึกมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายต่างๆผมก็จะพูดกระชับกระชับซึ่งถ้าเกิดทำให้บางคนเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะมานั่งอธิบาย1 2 3นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตทค่าพลังคำอธิบายต่างๆนานานะครับสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นประตูที่ได้รับความนิยมมากนะครับผมถ้าเราตัดไปในเรื่องของเป็นนักเตะแมนยูนะครับเด็กผีเยอะแฟนผีเยอะนะครับผมก็อยากได้ชไมเคิลอยู่แล้วถ้าเราตัดเรื่องนี้ออกไปจริงๆแล้วทักษะความสามารถของชไมเคิลนะครับก็เป็นตัวท็อปๆของเกมเหมือนกันนะครับถ้าว่ากันแบบนั้นนะครับผมแต่สิ่งสำคัญอื่นใดผมว่าหลักๆอยู่ที่ประสบการณ์ตรงของแต่ละคนที่ใช้งานนะครับผมดูจังหวะนี้ก่อนนะครับชิดลูกหน่อยแล้วไม่รู้จะชมประตูหรือชมกองหลังนะครับล้ำหน้าไปก่อนนะไม่เข้านะลูกนี้นะครับดูอีกทีนึงนะครับเซฟลูกนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อันนี้ช็อตรีเพย์นะครับแล้วระยะใกล้นะครับผมมุมนี้ปัดทิ้งออกไปล้มตัวได้ทุบบอลนี่คือผมโคตรชอบโคตรสะใจเลยนี่เซฟไม่รู้จะชมกองหลังหรือชมประตูเนี่ยจังหวะทุบบอลเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนในชีวิตจริงเนี่ยจังหวะทุบบอลของชไมเคิลนี่มันน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่เลยทุบตุ๊บเหมือนบอลแทบแตกนะเวลาแบบจะปัดจะเซฟนะครับก็ทุบออกไปตามวิถีบอลนะครับเพราะชไมเคิลเนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่กำยำนะครับความกว้างของแขนของขาค่อนข้างใหญ่นะถ้าเราย้อนไปพูดถึงคลิปที่ผมพูดถึงโมเดลนักเตะนะครับผมรูปร่างของนักเตะอาจจะถูกกลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นในคลิปรีวิวนักเตะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีการเปิดประเด็นนะครับในเรื่องของรูปร่างนักเตะแล้วเนี่ยความกว้างความยาวของแขนของขาส่งผลกับประตูไหมนะอันนั้นคือน่าคิดนะครับผมแต่ลูกนี้ไม่เกี่ยวนะแสกหน้าไปหน่อยมันก็มีว่าแต่ถ้าเป็นจังหวะได้ปิดมุมยืนปิดมุมหรือว่าได้ทุบบอลอะไรพวกนี้ยืนจังก้าขวางอยู่เฮ้ยเราก็แอบคิดไม่ได้นะครับว่าผู้เล่นประตูที่แขนขายาวเนี่ยจะได้เปรียบด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นปัจจัยรองนะถ้าว่ากันตามตรงปัจจัยหลักอยู่ที่การยิงของฝั่งตรงข้ามครับนะประตูเนี่ยสแตทรูปร่างสกิลนะครับความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยรองในการเราจะดูว่าจะเสียประตูหรือไม่เสียประตูนะครับผมปัจจัยหลักอยู่ที่การยิงครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขายิงโคตรคมยิงหนีมือดีๆยิงรู้ทิกในการยิงว่าจะหลบมุมประตูยังไงให้ประตูล้มตัวไม่ทันบางทียิงเลียดๆยิงอะไรเงี้ยนะทำให้ประตูก็ตัวไหนก็เซฟไม่ได้นะครับหรือบางทีแบบยิงจ่อๆยิงแสกหน้ายิงไกลอะไรพวกนี้นะครับประตูยิงปิดอีกมุมนึงแล้วจ่ายไปหาตัวอื่นที่มีมุมเปิดกว้างกว่าแบบเนี้ยนะครับให้เป็นจอมมานบูก็ไปไม่ถึงบอล นะครับให้ยืดขายังไงแต่ถ้ายืนตำแหน่งดีๆแบบนี้นะครับผมแล้ววัดกันที่จังหวะ 50-50 นะถ้าคุณคิดว่าถ้าเป็นประตูตัวอื่นน่าจะเซฟไม่ได้เว้ยจังหวะนี้แต่ประตูคนนี้เซฟได้แสดงว่าประตูคนนั้นนะ่ะอาจจะโดนใจคุณแล้วนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นนะครับผมคือบางคนมันก็พูดยากนะครับเรื่องประตูเนี่ยผมพูดเสมอนะครับว่ารีวิวประตูเป็นการรีวิวแต่ที่ค่อนข้างลำบากกำบนมากมายถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องไปเล่นสักประมาณ100แมตช์ในทุกๆจังหวะนะครับแล้วแบบนี้ใครจะเซฟได้เห็นไหมแต่ว่าผมก็มาเอามาให้ดูทุกจังหวะนะครับทุกครั้งที่เสียประตูและทุกครั้งที่เซฟได้นะครับเห็นไหมคุณจะได้เห็นหมดนะครับหมดเปลือกเลยว่าอันไหนเซฟได้เซฟไม่ได้นะครับผมแล้วลูกนี้ก็เซฟไม่ได้ ไม่ได้มโนไม่ได้เฟคขึ้นมาว่าเอามาคัดเลือกมาเฉพาะลูกที่เซฟได้ไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีในคลิปรีวิวประตูนะครับผมเราให้เห็นทุกช็อตนะครับว่าอันไหนเซฟได้นี่เซฟได้ก็ต้องชมนะฮะปฏิกิริยาในการล้มตัวไปปัดบอลทำได้ดีทำได้ไวก็ต้องชมนะครับแต่บางครั้งมันลูกบอลมันเร็วมันแรงทิศทางเขาดีเนี่ยประตูคนไหนผมก็คิดว่าเซฟไม่ได้อะนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าเป็นตัวนู้นถ้าเป็นฟีเดอร์เช็คถ้าเป็นซีแมนอาจจะเซฟได้นะเว้ยแต่ทำไมชไมเคิลอาจจะไม่เซฟไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละคือความแตกต่างนะครับ
ในเรื่องของประสบการณ์ตรงนะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเฟ้นหาประตูตัวที่เป็นลูกรักตัวที่เราถูกใจกันต่อไปนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับหนึ่งในประตูท็อปของเกมนะครับมันก็มีไม่กี่คนหรอกนะที่ผมเคยพูดเสมอแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์เว้ยผมบอกเลยนะครับแมตช์นี้ประตูคนนี้อาจจะเซฟได้เหนียวได้หนึบนะครับผมแต่บางแมตช์ก็เซฟไม่ได้นี่มุมแคบน่าจะเซฟได้นะลูกเนี้ยจริงๆนะครับลูกหลุดมาของลูมิเนเก้อีกทีนึงอันนี้ง่ายนะครับเพราะว่าเขายิงเบานะครับแต่บางลูกมุมมันแคบอะไรพวกนี้น่าจะเซฟได้นะครับแต่กับเซฟไม่ได้ก็มีครับก็มีนะถ้าว่ากันในเรื่องของสเตตถ้าเทียบกับร่างเก่านะครับอันนี้ร่างเก่ากึกนะครับผมเทียบให้ดูหน่อยนะฮะแบบออโต้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมค่าพลังการเป็นผู้ที่ประตูตรงนี้ค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจัมบวกไปถึง8เลยนะครับ awareness นี่คือเป็นค่าพลังที่สำคัญเลยนะครับของประตูนะครับก็จะมี list นะครับกับ reflexes ที่ค่อนข้างสูสีกันนะครับถ้าเทียบกับร่างนี้นะนี่ยังไม่ได้ใส่ booster เม็ดที่2นะแล้วก็เป็นโค้ชปกติเลยนะถ้าเป็นโค้ชบูทบางคนก็จะไป105ถ้าออโต้นะครับอ่ะมันต้องร่างนี้ถึงอาจจะสูสีกันใช่ปะล่ะ29ปีกับ33ปีนะครับร่างทีมชาติกับร่างแมนยูฮะแน่นอนฮะร่างเก่าร่างขวามือยังไม่มีบูสเตอร์เม็ดที่2แต่การเปรียบเทียบนี้ก็ยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เม็ดที่2นะครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต่างกันไม่มากนักนะครับผมจัมเนี่ยบวก2เท่านั้นนะครับส่วนค่าพลัง5อย่างของประตูมันก็จะมีบวกบวกลบๆกันอยู่นะครับอันนี้บวก4ลบ3ด้านขวามือนะครับอันนี้ลบ4บวก3วัดวาอารามกันได้นะครับผมว่าใกล้เคียงกันแต่ที่ได้เปรียบก็คือร่างซ้ายมือเนี่ยจะจัมดีกว่าและความแข็งแกร่งสูงกว่าไอ้พวกเนี้ยคิกกิ้งพาวเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็เอาไปคำนวณโอเวอร์ออลทำให้โอเวอร์ออลไป104ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับถ้าใส่บูสเตอร์เม็ดที่2ค่าพลังเหล่านี้นะครับก็จะบวกไปอีกอย่างละ1นะครับสิ่งสำคัญคือการเล่นของเราในภาพรวมนะครับผมการยืนเกมรับให้ดีไว้ก่อนนะครับผมส่วนประตูเนี่ยอย่าไปพึ่งมากครับอย่าไปพึ่งความหวังมากว่าเราเล่นแมตช์นี้เนี่ยกองหน้าหลุดไปนะครับหรือว่ากองหน้าจะง้างเท้ายิงอย่าไปพึ่งประตูให้มากครับอย่าไปว่าเดี๋ยวประตูเราต้องเซฟอย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าเขาได้ยิงแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นดวงแล้วกันนะครับว่าประตูที่เรามีอยู่เนี่ยจะเซฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สำหรับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับถามว่าโอ้โห105แล้วไม่มีค่าพลังสีเขียวเลยนะครับสำหรับประตูมีแต่สีฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับยังไงก็น่าใช้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าการเล่นยังไงให้โดนยิงน้อยที่สุดเนี่ยสำคัญกว่าอยู่แล้วนะครับแต่การมีผู้เสียประตูที่เราไว้วางใจได้สักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นประการด่านสุดท้ายมันก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณฟุกด้วยนะครับสำหรับไอดีรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้ติดตามช่องบอมสกี้โฟร์บอมสกี้รีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same